بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราได้คุยกันมาถึงคุณอุปการและคุณงามความดีของการถือศีลอดกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่คุณอุปการคุณงามความดีความประเสริฐของการถือศีลอดยังคงมีอยู่ในอิสลามนั้นซึ่งเป็นวิถีแห่งธรรมบัญญัติวิถีธรรมและวิถีธรรมนั้นเป็นสากลในโลกธรรมะที่อยู่ในอิสลามเป็นธรรมะที่พบได้ในความการครอบครองของมนุษยชาติทั่วไปเพียงแต่วิถีธรรมอิสลามนั้นได้ก้าวเดินวิถีธรรมมันเป็นสากลนั้นได้ก้าวเดินไปสู่จุดอันบริบูรณ์ธรรมะนี้ธรรมะที่อยู่ในการครอบครองของชาวโลกนั้นไม่ได้หยุดอยู่เมื่อหลายพันปีก่อนไม่ได้หยุดอยู่เมื่อเป็นพันปีก่อนไม่ได้หยุดเดินเมื่อเป็นร้อยปีก่อนแต่ก้าวเดินไปสู่จุดอันบริบูรณ์ธรรมะในอิสลามจึงมีความพร้อมที่จะเป็นสรณะที่จะเป็นที่พึ่งที่ยึดถือนำมาปฏิบัติเพื่อคุ้มครองอิสลามบริษัทเพื่อคุ้มครองธรรมบริษัทให้พ้นจากการช่อฉนของโลกโลกียะใบนี้ให้พ้นจากการล่อลวงของโลกโลกียะดุนยานี้ในช่วงเวลาที่ไลฟ์สไตล์เต็มไปด้วยรสชาติชีวิตเต็มไปด้วยบันเทิงเต็มไปด้วยความรื่นเริงเต็มไปด้วยมายาที่หลอกหลอนและล่อลวงในชีวิตปัจจุบันในอิสลามความเป็นธรรมะอันบริบูรณ์ดูจากตรงไหนความเป็นนอกจากบริบูรณ์แล้วอัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่าวะกะซาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะกะซาลิกะญะอัลนากุมอุมมะตาวัสตอและโดยเหตุนั้นโดยเหตุแห่งการประทานชะรีอะห์อันบริบูรณ์โดยเหตุแห่งการประทานธรรมบัญญัติอันบริบูรณ์โดยเหตุแห่งการประทานวิถีธรรมอันบริบูรณ์ที่ครอบคลุมทุกบริบทแห่งชีวิตของเจ้าที่ครอบคลุมทุกบริบทของมนุษยชาติที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของลูกหลานอาดัมนั้นเราจึงได้ทำให้วิถีธรรมะนี้เราจึงได้ทำให้อิสลามนี้เราจึงได้ทำให้ธรรมะแห่งอิสลามนี้เป็นวิถีธรรมสายกลางการเป็นวิถีธรรมอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาและทางสายกลางในภาษาอินเดียนั้นคืออย่าไปยึดติดกับภาษาภาษาเป็นภาษาที่คนใช้สื่อสารไม่มีใครเคลมเป็นเจ้าของชัดเจนนะภาษาพูดคือภาษาเพราะนักทุกวันนี้ที่เราพูดภาษาอังกฤษกันฝรั่งก็ต้องมานั่งโกรธเราสิที่เราเรียนภาษาเกาหลีภาษาจีนคนจีนคนเกาหลีก็ต้องมานั่งโกรธเราสิที่เราไปแย่งใช้ภาษาของเขาขอให้เข้าใจว่าภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารดังนั้นเวลาเราบรรยายธรรมให้กับคนไทยเราจึงควรพูดภาษาที่สื่อสารไปยังผู้รับสารอย่างชัดเจนที่สุดเมื่ออิสลามอัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานให้อิสลามนั้นเป็นทางสายกลางดูอย่างไรพิสูจน์อย่างไรขณะเดียวกันก็ต้องนำเอาไปขึ้นตราชูพิสูจน์ว่าในบรรดาฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าธรรมะของตนเป็นทางสายกลางนั้นจึงควรนำมาสู่การพิสูจน์เห็นไหมเพราะว่าในเวลานับเป็นพันๆปีก่อนนั้นศาสดามากมายที่เป็นผู้ก่อตั้งศาสนามาก็ล้วนต้องเข้าสู่การเผชิญกับการวิพากษ์การถกการวิเคราะห์กับบรรดาฤาษีบรรดาโยคีบรรดามหาพรามมากมายที่พากันมาตั้งข้อกังขาว่าเหตุใดท่านจึงสอนแบบนี้เหตุใดท่านจึงกล่าวอ้างแบบนี้เพราะฉะนั้น
บุคคลที่เป็นสมาชิกของธรรมะในช่วงหลังๆไม่ควรผูกขาดไม่ควรมีใจแคบที่จะไม่นำมาวิเคราะห์ว่าวิถีธรรมของตนนั้นยังเป็นทางสายกลางหรือไม่ในเมื่ออิสลามได้ประกาศว่าอิสลามนั้นวะกะซาลิกะยะอัลนากุมอุมมะตะวัสตอโดยเหตุนี้โดยการวางธรรมบัญญัติแบบนี้โดยการให้เจ้าประพฤติธรรมแบบนี้1 2 3แบบนี้นั่นแหละเราได้ประสบชัยในการทำให้เจ้าเป็นประชาชาติแห่งธรรมะที่เป็นสายกลางเพราะอะไรเราได้พูดกันมาแล้วในตอนก่อนๆนี้ว่าในศาสนาทั้งหลายนั้นมีการละเว้นอาหารแต่การละเว้นอาหารของบางศาสนานั้นช่วงเวลานั้นเอียงไปเอียงจนทั้งเหมือนจินตนาการคำว่าเหมือนเรือเอียงไปไม่ได้อยู่ในดุลยภาพอันเหมาะเพราะวันหนึ่ง24ชั่วโมงแต่ช่วงเวลาที่คุณทานอาหารนั้นที่ศาสนาอนุมัติให้มีซะโฮและก็อิฟตาร์ของคุณนั้นหรือว่าซะโฮของคุณนั้นเป็นช่วงเวลาเพียงแค่ภายใน4ชั่วโมงภายใน5ชั่วโมงชั่วโมงที่1คุณทานซะโฮจากนั้นชั่วโมงที่5คุณอิฟตาร์ถูกไหมและที่เหลือจากนั้นไปอีกจนครบ19ชั่วโมงของวันหนึ่งนะคุณไม่ทานอาหารอะไรเลยคุณไม่เคี้ยวอะไรคุณอาจจะดื่มก็ได้แต่ว่าคุณไม่เคี้ยวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าใน24ชั่วโมงนั้นถ้าเราทำเป็นวงกลมเหมือนอย่างกับโรงเรียนอนุบาลหรือว่าตามโรงเรียนทำเป็นวงกลมหรือบริษัททำเป็นวงกลมว่ามีสัดส่วนต่างเราจะพบว่าสัดส่วนที่ธรรมะในบางธรรมะอาสมบางอาสมอนุมัติให้ธรรมะบริษัทกินดื่มได้นั้นเป็นช่วงเวลาเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆในวงกลมใหญ่เท่านั้นนี่คือไม่เป็นทางสายกลางแล้วขณะที่อิสลามสอนว่าเวลาที่ให้กินก็คือเวลาตะวันขึ้นหมดเวลาพอตะวันขึ้นปั๊บยุติการกินแล้วศาสนาและธรรมะอนุญาตให้กินอีกครั้งหนึ่งเมื่อตะวันตกดินเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่านี่คือกึ่งกลางของวันของโลกปกตินะไม่ต้องไปนับสวีเดนนอร์เวย์สแกนดิเนเวียเอาโลกปกติอันนั้นมีคนอยู่เท่าไหร่หรอกคนส่วนใหญ่กระจุกกันอยู่ตรงนี้นะคนส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในจีนและในอินเดียตรงนี้ เพราะฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงกินและจงดื่มจนถึงตะวันขึ้นนี่คือครึ่งวันและกลับมากินดื่มได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตะวันตกดินเพราะฉะนั้นถ้าวันเป็น24ชั่วโมงเป็นวงกลมนี่ก็คือผ่าวงกลมออกเป็นครึ่งหนึ่งเหมือนเวลาเราผ่ามะนาวเป็นครึ่งหนึ่งนี่จึงเป็นสักขีพยานสำคัญว่าวะกะซาลิกะยะอัลนากุมอุมมะตันวะสะตอและด้วยธรรมบัญญัตินี้ด้วยชะรีอะห์นี้เราจึงทำให้เจ้าเป็นประชาชาติกึ่งกลางประชาชาติสายกลางสายกลางโดยการกินของเราในขณะเดียวกันผมได้เล่าแล้วว่าในการถือศีลอดของธรรมบัญญัติแบบอินเดียโบราณนั้นก็คือการลดอาหารลงตักกะลิลุตตออามลดอาหารลงให้เหลือน้อยที่สุดบุคคลเคยกินโรตีมื้อหนึ่ง3แผ่นบุคคลจะต้องมีความเพียรแล้วก็บากบั่นกินเพียงแค่1ใน3ของแผ่นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ2แผ่นกับอีก2ส่วนชัยชนะดังกล่าวความกล้าหาญและความเข้มแข็งดังกล่าวประสบความสำเร็จน้ำในอาหารแต่ละมื้อเคยทาน2แก้ว3แก้วลดเหลือเพียงแค่1ใน3ของแก้วที่เหลืออีกแก้วหรือ2แก้วเว้นเสียนี่คือชัยที่บุคคลเว้นอาหารสำเร็จแต่ในอิสลามนั้นถือว่ากินดื่มปกติเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาตะวันขึ้นหรือตะวันตกดินนี้ในช่วงเวลาอันเป็นกึ่งกลางของวันนี้ไม่ดื่มใดๆไม่เสพสิ่งใดไม่เคี้ยวสิ่งใดประการต่อไปก็คือในบางศาสนาและบางธรรมะนั้นมีธรรมบัญญัติว่าเว้นจากการเคี้ยวอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่เป็นอาหารขบเคี้ยวเป็นที่ฮารามแต่ฮาลาลอนุมัติในสิ่งที่เป็นของเหลวเข้าสู่ร่างกายได้โดยไม่ต้องขยื่นฟันและก็ปากและลิ้นกล้ามเนื้อไม่ต้องขยับขยื่นเพื่อที่จะขบเคี้ยวอาหารถือเป็นการฮาลาลอนุมัติ
อิสลามก็จะถือว่าอิสลามมันเป็นธรรมะที่พัฒนาไปสู่จุดอันบริบูรณ์และจุดอันเป็นสายกลางจึงถือว่าสิ่งนี้ไม่สายกลางเพราะในร่างกายถ้าเราไม่เคี้ยวเราจะไม่ได้สารอาหารที่ต้องเคี้ยวเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มปกติที่พบอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้ครอบครองคุณสมบัติของหมู่อาหารครบทุกหมู่อาจจะมีน้ำตาลมากเกินไปอาจจะมีรสเค็มรสเปรี้ยวรสอะไรต่างๆมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ดุลยภาพของบุคคลสูญเสียไปในร่างกายเพราะฉะนั้นในบางอาสมในบางสำนักฤาษีบางสำนักโยคีถ้าหากไม่เคี้ยวอาหารแต่ในสำนักอาสมนั้นมีซุปไก่เก็บไว้อันเนื่องมาจากบรรดามะมูมนำเอามาถวายมามอบให้เพราะฉะนั้นในฤาษีอาสมหนึ่งอาจจะมีตะกร้าซุปไก่อยู่ถึง6ตะกร้าหกกระเช้าของขวัญหรืออาจจะมีน้ำลูกพรุนอยู่ถึง3ตะกร้าเห็นไหมหรืออาจจะมีรังนกอยู่ถึง4กระเช้าเพราะฉะนั้นหากบุคคลได้รับชะรีอะห์อนุมัติให้ดื่มอย่างเดียวเนี่ยท่านผู้ฟังและผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าฤาษีและโยคีดังกล่าวผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมดังกล่าวนั้นจะสูญเสียดุลยภาวะของร่างกายทันทีทั้งบุคคลที่ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีสามีไม่ได้มีภรรยาไม่ได้ทำงานหนักการไม่สามารถควบคุมดุลยภาพว่าคนหนึ่งคนดื่มซุปไก่ไป6ขวดดื่มรังนกไป7ขวดเพราะว่าอาจจะเป็นอากาศร้อนเช่นในประเทศอินเดียนี่ร้อนมากอุณหภูมิ48องศา49องศาบางพื้นที่50องศาในภาวะเช่นนี้ถ้าศาสนาห้ามเคี้ยวแต่อนุญาตให้ดื่มได้ก็จะไร้ซึ่งดุลภาวะไร้ซึ่งดุลยภาพดื่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากมายเห็นไหมครับขณะเดียวกันในบางศาสนาบางธรรมะห้ามการบริโภคผักเป็นที่ฮารามต้องห้ามก็จะทำให้บุคคลไร้ซึ่งดุลยภาพอีกเช่นเดียวกันก็คือบุคคลทานแต่สิ่งที่เป็นโปรตีนเข้าไปทานเนื้อกวางได้ทานเนื้อแกะได้ทานเนื้อแพะได้ทานเนื้อวัวได้เนื้อเป็ดเนื้อไก่ได้ร่างกายเขาจะดุลยภาพก็จะสูญเสียไปคาร์โบไฮเดรตไม่มีนะผักเขียวไม่มีมีแต่สิ่งที่เป็นโปรตีนเข้าไปมากมายหรือถ้าศาสนานั้นห้ามสิ่งที่เป็นน้ำตาลบุคคลก็จะมีสารอาหารอย่างอื่นเข้าไปโอเวอร์ลิมิตกลับมาดูในสิ่งที่ว่าวะกะซาลิกะจะอัลนากุมอุมมะตอวัสตอและโดยทำนองนี้เองเราจึงได้ประทานธรรมบัญญัติลงมาเพื่อให้เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมสายกลางในอิสลามละเว้นการทานอาหารยุติการทานอาหารทันทีที่ตะวันขึ้นโดยภาษานะครับตะวันขึ้นไม่ใช่แบบที่เด็กๆว่าตะวันขึ้นที่บางแสนไม่ใช่ทันทีตะวันขึ้นยุติการทานอาหารและทันทีที่ตะวันตกดินศาสนาและธรรมะอนุมัติให้กินและดื่มได้ตามปกติเพราะฉะนั้นอาหารทุกหมู่ครบทั้ง5หมู่สามารถเข้าสู่ร่างกายของบุคคลได้ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเรียกร้องตามที่ร่างกายต้องการโดยไม่มีสิ่งใดพร่องไปไม่มีสิ่งใดขาดไปขอแท้ซองสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงประทานธรรมะนี้ผู้ทรงประทานชะรีอะห์นี้ผู้ทรงประทานวิถีธรรมนี้อันเป็นธรรมะอันบริบูรณ์อันเป็นวิถีธรรมอันบริบูรณ์และความจำเริญและความสุขสันติทรงมีจงมีแด่ทุกท่านผู้เป็นมิตรากับธรรมะและขอการกลับเนื้อกลับตัวการกลับมามีสติการกลับมามีดวงตาเห็นธรรมและการกลับมาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือตนให้รอดพ้นจากหายนะให้ตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริง
ในการละทิ้งการเป็นอริกับธรรมะในการละทิ้งการเป็นศัตรูกับธรรมะซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวัสสลามุอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์